ัสดีค่ะพบกับมาดามจินพากินพาทำอีกแล้วจ้าวันนี้นะคะเราจะมาทำผัดถั่วงอกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะตั้งหม้อนะตั้งกระทะนะคะแล้วก็เอาน้ำมันลงเอาหมูทอดค่ะหมูเจียวแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะเราโขลกเรียบร้อยแล้วจ้าก็ใส่ลงไปผัดค่ะผัดให้หอมค่ะเร่งด่วนนะคะ3นาทีได้กินเลยค่ะใส่ซอสลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็ผัดต่อใส่ถั่วงอกลงไปนะคะใส่ถั่วงอกลงไปจ้าแล้วก็พาร์ทค่ะใส่ซอสหอยนางรม3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาล1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะค่ะใส่น้ำตาล1ช้อนผัดเลยค่ะอุ้ยจะแซ่บกับพี่น้องมากเลยค่ะจะกินผัดตัวงอกน้ำกันค่ะเตรียมจานไว้ด้วยค่ะขอสวยอันพรจ้าโอเคนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเรียบร้อยพี่น้องมาเด้อพายสิกินน้ำกันบะเทือนหน่อยเด้อค่ะเด้อผัดถั่วงอกนะคะใส่หมูค่ะเมนูนี้อร่อยมากๆเลยค่ะมื้อนี้เฮา1ปลาน้ำค่ะแถม1ปลาให้นําค่ะแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดวิธีเฮ็ด1ปลาให้เบิ่งค่ะ1ปลานี่พี่น้องจะแซ่บจะแซ่บค่ะพี่น้องก็จะแซ่บค่ะมากมากค่ะมากบ่ค่ะคือมากก็กดไลค์กดแชร์นําได้ได้ค่ะกด Subscribe ให้นําจ้าขอบคุณนะคะที่รับชมค่ะผัดถั่วงอกพี่น้องถั่วงอกยั่วๆนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมค่ะ